ท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่1พฤษภาคม2561นะครับซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติกระทรวงแรงงานร่วมกับสภาองค์การลูกจ้างและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ2561โดยมีคำขวัญว่าแรงงานไทยสามัคคีสดุดีองค์ราชันก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 ที่บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามจากพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีพร้อมให้ข้อมูลกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับครับก็มีความพร้อมครับก็ในกิจกรรมเราได้เริ่มแต่เช้านะครับที่สงนะครับที่สนามบ้านหลังเล็กนะครับและหลังจากนั้นก็เวลาประมาณ9นาฬิกาเศษก็จะมีการขึ้นขบวนของเรือแรงงานครับเป็นขบวนไปอย่างที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครครับซึ่งมีแรงงานร่วมเดินอีกที่วัน 6,000 คนครับครับหลังจากนั้นเวลา14นาฬิกาเศษครับท่านพลเอกวิทย์โอชาที่ได้เดินทางมาเป็นประธานนะครับในพิธีรวมทั้งทุกฝ่ายแรงงานครับแล้วก็องค์จะมีกิจกรรมหลายอย่างครับมีการตอบปัญหาให้ความรู้ด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ชิงรางวัลครับน่าจะจบขึ้นเวลา20 นาฬิกาครับที่ผ่านมารัฐบาลมีมาตรการในการดูแลผู้ใช้แรงงานอย่างไรบ้างครับครับอย่างเงี้ยประเทศไทยเรามีคนอยู่ในช่วงวัยทำงานอยู่ที่ประมาณ38 ล้านคนนะครับแล้วก็เป็นแรงงานที่ถือว่าทำงานในระบบ12 ล้านคนแล้วก็นอกระบบอยู่ที่ประมาณ22 ล้านคนทีนี้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอยู่ที่ประมาณ14 ล้านคนนะครับซึ่งในทุกๆปีในวันแรงงานก็จะมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาในเรื่องครับผมยกหลักว่าในช่วง3 ปีที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยได้มีการปรับปรุงทั้งกฎหมายทั้งค่าแรงต่างๆข้อสุ่มปูนมา16 ข้อครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการเร่งแก้ไขนะครับตัวอย่างเช่นว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับซึ่งในปีนี้มีผลแต่วันที่1 เมษายนเนี่ยปีนี้เราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำประมาณ 5% เฉลี่ยนะครับอยู่ที่5 บาทถึง 2 บาทนะครับคือสูงสุดที่330 บาทซึ่งถือว่าสูงในรอบ3 ปีที่ผ่านมานะครับครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือจะได้มีการกำหนดวัยเกษียณให้กับแรงงานนะครับอยู่ที่60 ปีครับเจอได้ดีนะครับรวมทั้งอีกข้อหนึ่งคือให้นายจ้างกับลูกจ้างได้มีการตกลงกันว่าจะเกษียณเมื่อไหร่นะครับนอกจากนั้นยังมีเกี่ยวด้านของการจัดระบบบำนาญพื้นฐานเกี่ยวเรื่องของการเมื่อเป็นผู้สูงอายุนะครับนี่ก็เข้าอยู่ยังที่สูงอายุคือบำนาญไปนะครับรวมทั้งมีการยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้ค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างเรื่องเดือนการทำงานใน300 วันสุดท้ายนะครับแต่ไม่เกิน300 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นบริการต่างๆที่รัฐบาลได้ทำนะครับในการตอบสนองความต้องการของผู้แรงงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของบัตรของแรงงานนั้นต้องพยายามที่ทางที่ให้แต่คนไทยมีงานทำครับซึ่งอัตราการว่างงานของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1% หรือที่คนประมาณ 400,000 คนนะครับแล้วก็เป็นว่าผู้ทำงานนั้นต้องได้รายได้อย่างมีความเหมาะสมครับกับทักษะของแรงงานครับแล้วก็เมื่อทำงานแล้วได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายของรัฐนะครับแล้วก็ได้มีระบบประกันสังคมซึ่งถือว่าเรามีเงินกองทุนประกันสังคมอยู่ที่ประมาณ1,000,000นะครับนี้ครับสมาชิกก็ประมาณ14.5 ล้านคนก็มีรายการที่เป็นที่ประโยชน์จำนวนมากให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวครับและความสามารถหรือว่าศักยภาพของแรงงานไทยเมื่อไปเทียบกับประเทศสมาชิกในอาเซียนต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับใดครับท่านรัฐมนตรีครับในระดับอาเซียนที่เป็นอัตราค่าแรงคนดีกว่านะอัตราค่าแรงของเราอยู่ที่อันดับ 3ของอาเซียนนะครับอันดับ 1คือสิงคโปร์อันดับ 2คือดูไรครับอันดับ 3คือประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงครับซึ่งเห็นว่า
เพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆเราในต่างประเทศเนี่ยได้เข้ามาทำงานประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 3.8 ล้านคนขณะนี้ครับถือว่าเป็นอัตราตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรเพราะว่าเรามีค่าจ้างค่อนข้างสูงครับแล้วตามเนี่ยทักษะของประเทศไทยก็อยู่ในระดับที่ดีทีเดียวนะครับในทักษะนะครับแล้วกระทรวงแรงงานมีแนวทางในการส่งเสริมและก็พัฒนาแรงงานไทยเพื่อที่จะรองรับนโยบาย Thailand 4.0 อย่างไรบ้างครับครับในเรื่องของ 4.0 หรือการทำงานที่ต้องใช้ทักษะหรือการทำงานที่ต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีนะครับที่จะทำงานแล้วมีการเปลี่ยนการที่จะดำเนินการโดยเฉพาะในพื้นที่ CC ก่อนครับครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปสำรวจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 1,980 ครับซึ่งคัดแค่แรงงานอยู่ที่ประมาณ 28,000 คนเนี่ยเราก็จะมีการดำเนินการตั้งแต่การดำเนินการเรื่องของการให้แบบซึ่งระหว่างแรงงานที่เป็นทักษะนะครับเทคโนโลยีเนี่ยกับผู้ประกอบการนะครับเพื่อให้สามารถที่จะรองรับได้ในการก็ในส่วนนี้ต่อไปคือการที่จะบูรณาการกับทางกระทรวงการนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับตรวจไทยเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตอบโจทย์ที่สุดเป้าหมายซึ่งเป็นเรื่องของโลจิสติกเรื่องของเทคโนโลยีแล้วกับต่างๆนี่ก็เป็นแผนที่เราดำเนินการต่อไปครับสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีจะฝากอะไรถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี2561บ้างเชิญเลยครับก็คิดว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านเด็กที่เดินทางแล้วรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อพี่น้องแรงงานก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการพลังขับเคลื่อนประเทศเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็เรียนว่าขอให้ได้มั่นใจนะครับในการทำงานแล้วก็ได้เตรียมตัวที่จะเข้าสู่การเป็นแรงงานที่มีทักษะที่ดีนะครับให้มีการซึ่งเราจะมีการพัฒนาปรับปรุงนะครับในการทำงานครับรวมทั้งสิ่งที่ต่อไปเขาจะมีโครงการที่ทำการฝึกแรงงานซึ่งแบบเล็กน้อยกว่า 600,000 คนนะครับที่จะเริ่มประมาณเดือนหน้านะครับที่ขอให้เราได้เข้าใจว่ารัฐบาลเขาจะนำองค์กรที่เคยใช้ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและกลุ่มที่มีทักษะแรงงานเพื่อจะยกระดับต่อไปวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในเช้าวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ